จาะประเด็นเน้นความจริงกับรายการสมรภูมิข่าว 92.5 โดยปรเมศผู้โตและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสิบสี่นาฬิกาสิบสองนาทีค่ะพบกับรายการสมรภูมิข่าว 92.5 นะคะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนฤมลพุกยมค่ะวันศุกร์แล้วนะคะ16มิถุนายนนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะใจจดใจจ่อช่วงบ่ายๆมากกว่านี้นะคะถามว่าตอนนี้มีอะไรน่าตื่นเต้นไหมเอาละผู้ที่ประกอบการ SME นะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาฟังข่าวกันนะคะเพราะว่าหลังจากที่ทางสมาพันธ์ SME แห่งประเทศไทยเนี่ยได้มีการได้พูดคุยนะคะกับว่าที่รัฐบาลชุดใหม่นะคะถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยก็มีการไปพูดคุยหารือกันนะคะกับ SME ไทยเนี่ยแหละคุณผู้ฟังซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาฟังกันนะคะว่าพอไปพูดคุยกันแล้วเนี่ยมีทางออกไหมนะคะสถานการณ์เศรษฐกิจของไทยเราเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคุณผู้ฟังรวมถึงเวลาไปพูดคุยกันเนี่ยคุณพิธาเองเนี่ยนะคะถ้าเกิดได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีทีมงานทางเศรษฐกิจเนี่ยเขาจะมีนโยบายนะคะไม่ว่าจะเป็นดูแลพี่น้องประชาชนชาวไทยรวมถึงพี่น้อง SME เนี่ยจะดูแลอย่างไรกันบ้างนะคุณผู้ฟังอันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นหนึ่งในกลไกที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะคงจะได้มีการพูดคุยนะคะกับท่านประธานสมาพันธ์ SME ไทยนะคุณผู้ฟังแต่ว่าก่อนอื่นค่ะเรามากันที่ข่าวสารบ้านเมืองกันก่อนนะคะถามว่าการจะได้เป็นส.ส.หรือว่าการจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีของคุณพิธายังไงก็ต้องผ่านด่านนี้ก่อนนะคะก็คือการรับรองให้เป็นส.ส.ค่ะถามว่าทำไมถึงเกี่ยวข้องกับนายกด้วยเพราะว่าส.ส.เหล่านี้ล่ะค่ะก็คือคนที่จะเข้าไปในสภาแล้วก็โหวตนายกรัฐมนตรีนะคุณผู้ฟังน่าจะอังคารที่แล้วนะคะกกต.เนี่ยมีการนำเสนอว่าคนที่ไม่มีเรื่องร้องเรียนเนี่ยก็ควรจะประกาศรับรองกันไปก่อนแต่ว่ายังคงเป็นการเตรียมอยู่นะคะยังไม่ได้มีการประกาศรับรองคาดว่าในสัปดาห์หน้าค่ะน่าจะมีการประกาศรับรองกันแล้วนะคะโดยประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะคุณอิทธิพรบุญประคองก็กล่าวถึงการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะบอกสัปดาห์นี้ก็เข้าสู่กระบวนการพิจารณาว่าจะประกาศผลรับรองส.ส.ได้เมื่อไหร่นะคะก็มีการเสนอข้อมูลเข้าสู่ที่ประชุมกกต.ค่ะพิจารณาเบื้องต้นแล้วแต่ก็มีข้อมูลประกอบมากกว่านี้นะคะดังนั้นกระบวนการพิจารณาเพื่อจะประกาศผลเนี่ยจะมีต่อในช่วงสัปดาห์หน้านะคุณผู้ฟังแต่ถามว่าจะรับรองกันได้กี่เปอร์เซ็นต์ถึง 95% หรือว่า 100% ไปเลยไหมก็อยู่ที่ข้อเท็จจริงนะคะเพราะการประกาศผลเนี่ยต้องดูที่มาตรา127ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.เป็นหลักด้วยค่ะซึ่งก็ต้องระบุว่าให้กกต.ตรวจสอบเบื้องต้นหากมีเหตุอันควรเชื่อว่าการเลือกตั้งสุจริตเที่ยงธรรมก็ประกาศผลได้โดยเร็วนะคะแต่ต้องไม่ช้ากว่า60วันแต่ตอนนี้เพิ่งจะ30วันเองคุณผู้ฟัง30กว่าวัน30บวกนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเราเลือกตั้งกันวันที่14นะก็คือช้าสุดเนี่ยไม่เกิน13เดือนหน้านะคะเดือนกรกฎาคมต้องไม่ช้าไปกว่านี้ทั้งนี้ในมาตรา127เนี่ยก็ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะก็จะต้องรับฟังรายงานของผู้ตรวจการเลือกตั้งข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆก็คาดว่าจะตรวจสอบเบื้องต้นแล้วเสร็จในไม่ช้าค่ะหากว่าสัปดาห์หน้าข้อมูลครบถ้วนก็จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งได้นะคะส่วนความเป็นไปได้ที่จะประกาศผลไม่ครบ 100% เนี่ยต้องไปดูคำร้องก่อนว่าเป็นคำร้องที่จะทำให้การเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมหรือไม่นะแล้วก็พิจารณากันอีกครั้งว่าจะดำเนินการอย่างไรนะคุณผู้ฟังส่วนกรณีการถือหุ้นไอทีวีของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เนี่ยนะคะขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนไต่สวนค่ะมันก็มีกรอบเวลาและกระบวนการที่ชัดเจนต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทำเร็วไม่ได้กกต.บอกนะไม่สามารถดำเนินการเร็วได้นะเดี๋ยวจะขัดกับกระบวนการยุติธรรมนะคะสำหรับว่าจะให้ใบเหลืองใบส้มใบอะไรก็แล้วแต่นะคะต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนก่อนนะคุณผู้ฟังแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะต้องให้ก่อนการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งด้วยนะก็ต้องดูการสอบสวนว่าไต่สวนไปถึงไหนนะคุณผู้ฟังเรื่องนี้ยังคงต้องติดตามกันต่อเพราะว่ายังไม่มีใครสามารถตัดสินได้นะคะว่าการถือหุ้นไอทีวีของคุณพิธาเนี่ยสรุปแล้วนะคะว่าจะผิด
เรื่องของการขาดคุณสมบัติในการเป็นส.ส.หรือไม่นะคะแต่เอาละช่วงนี้คุณพิธาก็เดินหน้าตั้งแต่การขอบคุณพี่น้องประชาชนในการที่ลงคะแนนเสียงให้กับพรรคก้าวไกลนะคะและไปถึงการไปเจรจาพูดคุยแนวทางต่างๆกับหลายภาคส่วนรวมถึงหน่วยงานนี้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังสมาพันธ์ SME ไทยค่ะหลังจากที่ได้มีการพูดคุยกันเรียบร้อยเป็นอย่างไรนะคะเรามาสอบถามกับท่านประธานสมาพันธ์ SME ไทยนะคะคุณแสงชัยธีรกุลวานิชค่ะสวัสดีค่ะคุณแสงชัยคะสวัสดีครับพี่แอนครับสวัสดีผู้ฟังทางบ้านด้วยครับผมค่ะเรียกพี่แสงแล้วกันเนาะครับผมขออนุญาตเรียกพี่แอนนะครับค่ะพี่แสงวันนั้นเป็นยังไงอ่ะที่ไปคุยกันคือน้องแอนอ่ะเห็นแต่ภาพว่าตอนประชุมกันเสร็จแล้วไงทุกคนยิ้มอ่ะแต่ว่าในห้องประชุมอ่ะบรรยากาศมันเป็นยังไงเล่าข้างในให้ฟังหน่อยบรรยากาศในการหารือร่วมกันเนี่ยนะค่ะจะไม่เรียกว่าเป็นการประชุมก็ได้เพราะว่ามันเป็นบรรยากาศสบายสบายค่ะแล้วเราก็ได้คุยกันไว้ตั้งแต่เบื้องต้นแล้วระหว่างทางท่านพิธาเองแล้วก็คณะผู้บริหารพรรคก้าวไกลกับทางทีมเศรษฐกิจของสมาพันธ์ SME ไทยนะครับผู้บริหารสมาพวกว่าเราจะคุยกันอย่างสบายๆนะครับเราก็คุยกันเป็นกันเองแล้วก็ทางท่านพิธาเองก็ให้ทางสมาพันธ์ SME ไทยเนี่ยได้นำเสนอในเรื่องมาตรการต่างๆที่เร่งด่วนนะครับให้กับทางคณะผู้บริหารของพรรคก้าวไกลได้รับทราบนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ได้คุยกันถึงเรื่องของทางคุณพิธาเองเนี่ยมีนโยบายอย่างไรนะครับที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากค่ะ SME นะครับและเป็นนโยบายของทางพรรคก้าวไกลเองที่ทำเรื่องของนโยบายเรื่องของ Inclusive Growth นะครับรวมถึงนโยบาย5ต่อการให้แต้มต่อนะครับผู้เสียใบเสร็จนะครับการตัดคอสปรับโครงสร้างภาษีSME เติมทุนแสนตั้งตัวทุนล้านตั้งตัวแล้วก็มีการเติมตลาดทั้งในและต่างประเทศรวมถึงการตั้งสภา SME ซึ่งก็เป็นสิ่งที่เป็นที่น่าประทับใจแล้วก็เป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ทิศทางเนี่ยก็มีความสอดคล้องกันกับแนวทางมาตรการที่สมาพันธ์ SME ไทยได้นำเสนอท่านไปช่วงก่อนหน้านั้นนะครับก็คือเรื่องของมาตรการ5มาตรการนะครับสำหรับ SME ที่มีความต้องการเร่งด่วนเนี่ยก็คือเรื่องแรกนะครับเป็นมาตรการในการปลุกเศรษฐกิจฐานรากและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเรามองว่าเรื่องการใช้นิยามของ SME นะครับเราก็ลงลึกนะครับว่าตัวชี้วัดของกระทรวงทบวงกรมภาคเอกชนภาคการธนาคารต่างๆเนี่ยจะต้องมีนิยามใช้นิยาม SME ที่เป็นนิยามเดียวกันเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยการทำงานหรือตัวชี้วัดก็จะมีความแตกต่างกันครับเรื่องของการส่งเสริมให้ SME เนี่ยไปสู่ภาคการส่งออกยกระดับขีดความสามารถ globalization นะครับก็คือการทำให้ธุรกิจ SME จากท้องถิ่นสู่ตลาดโลกนะครับรวมถึงการให้ความสำคัญกับเรื่อง GDP SME นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยมี GDP SME เนี่ยอยู่ที่ 3.5% โดยตลอดแล้วก็เราคิดว่าทางคุณพิธาเองเนี่ยท่านก็ให้ข้อมูลว่าทางมาเลเซียนะครับและจีนเนี่ย GDP SME ของเขาเนี่ยไปเกือบแตะ50นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็รับฟังรวมถึงเรื่องของเรานำเสนอในเรื่องของ SME Wallet นะครับซึ่งก็ได้รับความสนใจจากคณะผู้บริหารของพรรคก้าวไกลเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะไปต่อยอดกับเรื่องของหวยใบเสร็จนะครับอันก็คือมาตรการที่2เนี่ยก็คือการแก้ไขปัญหาต้นทุน SME และค่าของชีพประชาชนค่ะนะครับเรานำเสนอไปในเชิงมิติ2เรื่องด้วยกันนี่คือเรื่องของการส่งเสริมผู้ประกอบการคนไทยและ SME ไทยให้ผลิตสินค้าทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศค่ะนะครับแล้วก็เรื่องของการปฏิรูปโครงสร้างพลังงานนะครับเพื่อที่จะทำให้ต้นทุนพลังงานเนี่ยแล้วก็ราคาที่ผู้บริโภคหรือประชาชนรับเนี่ยหรือผู้ประกอบการ SME รับเนี่ยให้อยู่ในพื้นฐานที่เหมาะสมนะครับรวมถึงมาตรการที่3เนี่ยเราได้พูดคุยเรื่องของการเข้าถึงแหล่งทุนต้นทุนนะครับเน้นคำว่าต้นทุนต่ำของ SME และการฟื้นฟูหนี้ NPL นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราพยายามนำเสนอเรื่องนี้มาโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาว่ามันต้องมีเรื่องของแต้มต่อดอกเบี้ยเพราะสถานการณ์ภาวะตอนนี้เนี่ยผู้ประกอบการรายย่อย
นะครับที่ต้องผันไปพึ่งพานอนแบงค์หรือว่านอกระบบทำอย่างไรที่จะทำให้เขาเนี่ยเข้าสู่ระบบและมีกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเขาอย่างเป็นระบบนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันต้องใช้พละกำลังในการที่เราจะต้องช่วยกันนะครับในการให้เกิดขึ้นเรื่องที่4ก็คือเรื่องของมาตรการยกระดับขีดความสามารถ SME และภาคแรงงานแบบวงจรคู่ขนานเพราะวันนี้เนี่ยเราเห็นสัญญาณว่าค่าของชีพสูงจริงต้นทุนผู้ประกอบการ SME สูงจริงนะครับเราจะทำอย่างไรที่เราจะสามารถยกระดับสมรรถนะทักษะของ SME เนี่ยในการบ่มเพาะนวัตกรรมการเข้าถึงมาตรฐานนะครับที่จะไปสู่สากลได้นะครับภาคแรงงานพี่น้องเราที่ยังต้องได้แรงงานขั้นต่ำอยู่ทำอย่างไรให้แรงงานขั้นต่ำนะครับไม่มีผลต่อเขาเพราะพี่น้องเขาเหล่านี้มีการอัพสกิลและมีการพัฒนาฝีมืออย่างเป็นระบบนะครับเราก็เสนอโมเดลในการพัฒนาระบบนิเวศภาค SME และแรงงานไปเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มนะครับรวมสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการจูงใจแรงงานนอกระบบเข้าระบบเพราะวันนี้เนี่ยนอกระบบเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในภาคการเกษตร 58% นะครับราวๆ 50% แล้วก็นอกลองมาก็จะเป็นค้าปลีกค้าส่งนะครับแล้วก็เป็นที่พักร้านอาหารนะครับอยู่ในแรงงานนอกจะทำให้ภาคแรงงานของเราเนี่ยมีความเข้มแข็งมากขึ้นนะครับและเรื่องที่5ก็คือเป็นเรื่องของมาตรการแก้ไขปัญหากฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการนะครับเรื่องของการใช้ดิจิตอลบล็อกเชนแพลตฟอร์มในการที่จะมาเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกระทรวงกรมนะรวมถึงการที่จะทำให้การขออนุญาตต่างๆเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นมีกระบวนการติดตามตรวจสอบโปร่งใสและรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นลงนะครับก็จะช่วยให้รัฐและผู้ประกอบการเนี่ยประหยัดต้นทุนไปได้ด้วยครับอืมค่ะอันนี้คือสิ่งที่เราเสนอใช่ไหมคะพี่แสงใช่ครับผมอืมค่ะแล้วก็พอคุณพิธากับทีมงานได้ฟังเนี่ยเขาพูดถึงว่าความเป็นไปได้เนี่ยเขาถ้าเกิดเขาได้เป็นรัฐบาลพอจะทำได้สักกี่ข้อหรือว่ารับหมดเลยผมว่าแนวทางเนี่ยตรงกันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นพิธาเอชดีเนี่ยทางท่านพิธาเองก็รับฟังนะครับแล้วก็คือข้อเสนอเนี่ยผมคิดว่าน่ามากกว่า 80% ที่ทางคุณพิธาสนใจนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็คือเราคิดตรงกันในหลายๆเรื่องนะครับในเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลุกเศรษฐกิจฐานรากการกระจายสู่ท้องถิ่นการแก้ไขปัญหากฎหมายที่สร้างความเหลื่อมล้ำกับกลุ่มผู้ประกอบการ SME กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์ครับอุตสาหกรรมอาปีนะครับในเรื่องของอุตสาหกรรมพลังงานนะครับเรื่องของการยกระดับขีดความสามารถ SME และภาคแรงงานซึ่งจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นภารกิจพื้นฐานอยู่แล้วที่รัฐบาลไหนก็ให้ความสนใจนะครับแล้วคิดว่าทางท่านพิธาเองเนี่ยท่านก็มีความทันสมัยแล้วก็เปิดรับความคิดเห็นนะครับทุกภาคส่วนก็เป็นไปด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเองครับอืมค่ะพี่แสงถ้าพูดถึงสถานการณ์ของกลุ่ม SME ของเราตอนนี้เนี่ยทิศทางเป็นยังไงคะทิศทางของ SME ตอนนี้เนี่ยสิ่งสำคัญเลยเนี่ยก็คือเรื่องของปัจจุบันนี้ SME เราเนี่ยเผชิญปัจจัยเสี่ยงรอบด้านนะครับค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนี้เรื่องเงินเฟ้อนะครับซึ่งตอนนี้ก็น่าจะดีขึ้นตามลำดับแต่ว่าก็ยังเผชิญกับเรื่องของดอกเบี้ยนโยบายการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับต้นทุนพลังงานต้นทุนวัตถุดิบปัจจัยการผลิตค่าครองชีพก็ยังไม่ได้ดีขึ้นเลยนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็สะท้อนออกมาว่าภาคการเศรษฐกิจเนี่ยของเราเนี่ยแม้ว่าภาคที่โดดเด่นที่สุดของประเทศไทยจริงๆก็คือภาคการส่งออกนะครับซึ่งทำรายได้ให้กับประเทศเนี่ยปีนึงเนี่ย7 ล้านล้าน8 ล้านล้านบาทนะครับก็เป็นกลไกที่สัญญาณเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในระดับโลกเนี่ยนะครับมันก็อาจจะส่งผลสะท้อนกับเรื่องของภาคการส่งออกนะครับแล้วยิ่งปัจจัยการแข่งขันกันเนี่ยนะครับในตลาดโลกเนี่ยต้นทุนที่สูงนะครับแล้วก็ถ้าเผื่อธุรกิจที่เป็น labor intensive นะครับไม่ใช่เป็น knowledge intensive เนี่ย
ก็จะทำให้มีต้นทุนที่สูงกว่าประเทศอื่นๆอย่างประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศนะครับสิ่งสำคัญเลยเนี่ยขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยก็มีความจำเป็นที่จะต้องทำให้เกิด productivity ที่ดีขึ้นนะครับเรื่องของคุณภาพแรงงานในอนาคตก็อาจจะต้องมีการนำเอาเครื่องจักรเข้ามาทดแทนแรงงานมากขึ้นภาคที่เป็นพระเอกนางเอกก็คือภาคพระเอกก็คือเป็นภาคของอุตสาหกรรมการส่งออกนะครับส่วนภาคที่เป็นนางเอกของเราก็คือธุรกิจท่องเที่ยวซึ่งตอนนี้เนี่ยธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยก็ดีขึ้นมาเป็นลำดับนะครับจากสถานะต่างที่เราคลี่คลายเป็นลำดับในเรื่องของโควิดนะครับก็ต้องชื่นชมนะครับว่าที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบาลรักษาการในชุดปัจจุบันเนี่ยบริหารจัดการสถานการณ์วิกฤตมาได้ดีนะครับก็แต่ทั้งนั้นเนี่ย เราก็ยังคิดว่าอุปสรรคของผู้ประกอบการท่องเที่ยวจากที่เราได้พูดคุยประชุมกันมาเนี่ยในหลายๆเวทีเนี่ยหลายๆภูมิภาคเราพบว่าผู้ประกอบการท่องเที่ยวเผชิญกับภาวะต้นทุนทั้งค่าไฟนะครับทั้งวัตถุดิบอาหารนะครับแล้วก็ยังมีปัจจัยอื่นๆแวดล้อมนะครับที่เกี่ยวข้องทำให้ต้นทุนของภาคท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะไม่ฟื้นตัวดีนักนะครับคือผลประกอบการอาจจะไม่ดีนักในขณะที่สูงขึ้นในลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับในขณะที่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวหลายรายที่ยังเข้าไม่ถึงกลไกการให้แหล่งทุนของภาคนะครับหรือว่าของธนาคารเนี่ยนะครับคิดว่าที่มันจะต้องทำควบคู่กันไปด้วยนะครับในขณะที่เรื่องของการยกระดับมาตรฐานของภาคธุรกิจท่องเที่ยวก็ต้องทำไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยการมาตรฐานมีความเป็นมาตรฐานและทำให้เกิดเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศครับเงินเนี่ยก็เป็นกระสุนอย่างหนึ่งที่จะขับเคลื่อนเจ้าของธุรกิจหรือว่า SME นะคะพี่แสงแต่ทีเนี้ยเห็นผู้ประกอบการหลายท่านก็ยังติดขัดเรื่องของเงินทุนนะคะโดยเฉพาะแหล่งเงินทุนที่จะเอามาจากไม่ว่าจะเป็นธนาคารหรือว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยตอนนี้ปัญหาหลักๆเนี่ยทำไมเรื่องของการกู้เงินมันถึงมีปัญหาคะปัญหาการกู้เงินเนี่ยมันจะมีปัจจัยอยู่ประมาณสัก 3-4 ปัจจัยนะครับคือเรื่องที่หนึ่งเนี่ยอุปสรรคของการกู้เงินก็คือเรื่องของการที่เป็น NPL ไปแล้วหรือเคยมีประวัติเป็น NPL ก็คือหนี้เสียนะครับในอดีตนะครับเช่นบางท่านเป็นหนี้เสียมาก่อนหน้าโควิดนะครับแต่ประวัติอาจจะยังอยู่กับธนาคารนั้นๆหรือยังอยู่ในระบบนะครับการที่เป็นหนี้เสียในช่วงโควิดนะครับเมื่อ2-3 ปีที่ผ่านมานี้นะครับก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ทำให้เป็นอุปสรรคนะครับเป็นประเด็นแรกประเด็นที่2ครับก็คือขีดความสามารถในการชำระหนี้นะครับขีดความสามารถในการชำระหนี้ก็จะพิจารณาจากเรื่องของรายได้แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่นะครับที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19เนี่ยที่เป็นผู้ประกอบการ SME เนี่ยล้วนแล้วแต่มีรายได้ที่ลดลงนะครับหรือบางรายเนี่ยคือรายได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปิดกิจการทั่วคราวนะครับหรือการปิดเปิดนะครับส่งผลกระทบต่อเรื่องของต้นทุนของเขาทั้งสิ้นนะครับทั้งเรื่องของแรงงานทั้งเครื่องอะไรต่างๆประเด็นที่3ก็คือเรื่องของหลักประกันนะครับซึ่งจริงๆในวันนี้เนี่ยเราก็มีบสย.นะครับแล้วก็มีโครงการบางแพ็กเกจที่ค้ำประกันสินเชื่อนะครับให้กับผู้ประกอบการ SME ได้ถึง 100% ก็มีนะครับ อันนี้เราก็อยากจะแนะนำนะครับแม้ว่าจะมีต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นอีกบาทกว่าๆแต่ก็ให้ลดภาระในการใช้หลักประกันได้อันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการที่จะทำให้ผู้ประกอบการ SME เนี่ยเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายขึ้นในเรื่องของหลักประกันที่จะนำมาใช้นะครับก็จะมีประเด็นหลักๆนี่ก็คือ3ปัจจัยด้วยกันนะครับส่วนปัจจัยที่4นี่ก็อาจจะเป็นเรื่องของแผนธุรกิจนะครับของผู้ประกอบการนะครับว่ามีความน่าสนใจมีความสอดคล้องนะครับกับสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งในปัจจุบันและในอนาคตหรือเปล่านะครับก็จะเป็น4ปัจจัยหลักนะครับที่จะทำให้ทางสถาบันการเงินเนี่ยพิจารณาสินเชื่อเพราะฉะนั้นกลไกต่างๆเนี่ยเราอาจจะต้องมาออกแบบเรื่องของวินัยทางการเงินการสร้างวินัยทางการเงินให้กับผู้ประกอบการองค์ความรู้ความตระหนักถึงเงินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจกับเงินที่ใช้ในส่วนตัวในครอบครัวนะครับก็คือเรื่องของการทำบัญชีถูกไหมคะสเตทเมนต์ต่าง
ใช่ครับอย่างสมาชิกของสมาพันธ์ SME ไทยเนี่ยเข้าใจว่ามีทั่วประเทศนะพี่แสงใช่ครับค่ะแต่ละจังหวัดนี่เขามีการเทรนกันเรื่องนี้ไหมคะถ้าเกิดเป็นสมาชิกเรามีทำโครงการหลายๆโครงการร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเรื่องของการตั้งวินัยทางการเงินเรื่องของการเป็นโคชชิ่งนะครับให้กับผู้ประกอบการ SME ที่มีปัญหาเรื่องหนี้เสียหรือเรื่องที่มีปัญหาอยากได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทางการเงินนอกจากนั้นแล้วเนี่ย SME D Bank กับสมาพันธ์ก็ยังทำเรื่องของหลักสูตรการโคชชิ่งนะครับการทำเวิร์กช็อปการโคชชิ่งนะครับก็ยังมีนะครับแล้วก็ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับก็ได้มีความร่วมมือกันในการทำเรื่องโคชชิ่งนะครับให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ SME นะครับที่มีปัญหาด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผลิตเป็นเรื่องการตลาดเป็นเรื่องบัญชีภาษีนะครับเป็นเรื่องของนวัตกรรมนะครับก็มีครับเรื่องดิจิตอลนะครับนี้ก็ทำกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนอกจากนั้นก็ยังมีทำร่วมกับธนาคารออมสินนะครับในเรื่องของโครงการเชื่อมโยงแหล่งทุนไปสู่ภูมิภาคต่างๆนะครับก็เป็นกลไกสำคัญนะครับรวมถึงบสย.ด้วยเราก็ได้ทำงานนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือบสย.เองเนี่ยก็มี FA Center นะครับที่เป็นศูนย์ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ SME หรือจริงๆจะไม่ใช่ SME หรือจะเป็นประชาชนเนี่ยบสย. FA Center เนี่ยเขาก็จะเป็นคลินิกทางการเงินให้นะครับก็ไปขอรับการปรึกษาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรวมหนี้มีหนี้เสียทำยังไงตอนนี้กำลังสถานการณ์สภาพคล่องไม่ดีจะไปปรึกษาเราต้องทำอย่างไม่จำเป็นจะต้องให้เป็นหนี้เสียก่อนนะครับเริ่มปัญหาเนี่ยสามารถเข้าไปปรึกษาได้เลยนะครับเป็นต้นดีเลยนะคือเมื่อก่อนเนี่ยต้องรอให้เป็นหนี้เสียก่อนนะพี่แสงถึงจะเข้าไปปรึกษาได้แต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องรอถึงตอนนั้นแล้วไม่ควรรอเลยครับถ้าการว่าไม่สู้ดีแล้วเนี่ยเราก็สามารถอาจจะเข้าไปปรึกษาเพราะว่าทีม FA Center เองเนี่ยก็จะมีที่ปรึกษาเก่งๆที่อยู่ในแวดวงของธนาคารการเงินอะไรต่างๆเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็อาจจะให้คำแนะนำดีๆเพื่อเอาไปปรับปรุงกิจการได้ค่ะส่วนสมาพันธ์ SME ไทยเนี่ยรับสมัครสมาชิกเรื่อยๆไหมคะต้องเป็นคนมีคุณสมบัติยังไงบ้างสมาชิกพื้นฐานเลยครับของสมาพันธ์ SME ไทยเนี่ยได้ทั้งนิติบุคคลคนธรรมดาค่ะนะครับเราเองเนี่ยเราต้องเรียนตามตรงว่าเราเน้นในเซกเมนต์ของผู้ประกอบการรายย่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเครือข่ายของเราก็จะเป็นวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยนะครับเราจะมีผู้ประกอบการรายย่อมนะครับอยู่เป็นลำดับถัดมาแล้วก็จะเป็นผู้ประกอบการรายกลางเนี่ยจะค่อนข้างน้อยรายกลางเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้บริหารสมาพันธ์นะครับแต่ที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรายย่อยซะเยอะนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือสมาพันธ์ SME ไทยเองเนี่ยของเราเนี่ยถ้าเป็นสมาชิกทั่วไปเนี่ยเราเปิดให้สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเพราะเราเข้าใจดีว่าผู้ประกอบการ SME จำนวนมากเนี่ยต้องการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดีๆของภาครัฐมาตรการความช่วยเหลือต่างๆของภาครัฐนะครับหรือภาคเอกชนหรือเครือข่ายองค์กรเอกชนที่เราร่วมมือกันทำงานนะครับจะได้ส่งต่อไปถึงพี่น้อง SME เหล่านี้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าสมาชิกนะครับแล้วก็เรามีสมาชิกสมทบซึ่งปีละ500บาทนะครับก็สมาชิกสมทบก็สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในกิจกรรมต่างๆที่จะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมนะครับประมาณนี้เป็นต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดกิจกรรมของสมาพันธ์เองหรือร่วมกับองค์กรอื่นๆครับคือช่วงก่อนนะคุณผู้ฟังดิฉันเคยขอเข้าไปร่วมกิจกรรมนะกับทางที่สมาพันธ์ SME ไทยจัดเนี่ยคือเขาสอนหลายอย่างนะพี่แสงเราก็จัดงานสัมมนาเนาะตอนนั้นน่ะ 2-3 วันเนาะแล้วก็มีวิทยากรดังๆคือสอนตั้งแต่เรื่องของการคิดเรื่องของ mindset เนาะวิทยากรดังๆก็มาให้ความรู้กันหลายท่านเลยนะคะก็จริงๆถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะสมัครเป็นสมาชิกนี่ต้องติดต่อช่องทางไหนคะไลน์แอดครับค่ะเป็นภาษาอังกฤษครับ S line app นะครับ S M E I ฮะเป็นภาษาอังกฤษ S M E แล้วก็ T H A I ฮะมี@ข้างหน้าด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมี@ข้างหน้าด้วยครับ
@smeไทยนะคะก็เข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะสุดท้ายค่ะพี่สังอยากจะฝากอะไรถึง SME ไทยทั่วประเทศกันบ้างฝากให้กำลังใจครับแล้วก็เราคิดว่าสิ่งสำคัญเลยเนี่ยผู้ประกอบการ SME เนี่ยเป็นนักรบเศรษฐกิจฐานรากนะครับเราต่อสู้กับวิกฤตโควิดเราต่อสู้กับ เรื่องของต้นทุนดอกเบี้ยเราคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับแม้ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับแต่การแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อนช่วยเพื่อนมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเนี่ยเราคิดว่าสมาพันธ์ SME ไทยเนี่ยเราจะเป็นกลไกหนึ่งในการที่จะทำให้ผู้ประกอบการ SME โดยเฉพาะพี่น้องรายย่อยที่มีอยู่กว่า27ล้านคนเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยสามารถที่จะเป็นพึ่งที่พึ่งพาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าถึงองค์ความรู้นวัตกรรมความสร้างสรรค์นะครับเรื่องของแหล่งทุนต้นทุนต่ำเรื่องของช่องทางการตลาดต่างๆนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงการสร้างเครือข่ายที่ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความเป็นเพื่อนนะครับแล้วก็สุดท้ายครับก็คือการเป็นกระบอกเสียงความทุกข์ร้อนอุปสรรคต่างๆคนตัวเล็กคนส่งเสียงไม่ดังหรอกครับแต่ถ้าคนตัวเล็กนับแสนคนนับล้านคนนะครับสิ่งที่เป็นปัญหาก็อาจจะได้ขี้คายโดยเร็วครับผมค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณแสงขาค่ะขอบคุณมากพี่แอนครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะพี่แสงนะคะหรือว่าคุณแสงชัยธีรกุลวานิชค่ะประธานสมาพันธ์ SME ไทยนะคุณผู้ฟังจะเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกได้นะคุณผู้ฟังไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็มีข้อมูลข่าวสารอัปเดตแล้วก็มีการเทรนเรื่องของความรู้นะคะมีบ่อยนะคุณผู้ฟังแล้วก็สมัครได้เกือบทุกจังหวัดนะในประเทศไทยนะก็มีสมาพันธ์ SME ไทยประจำจังหวัดนั้นๆ นะคะก็จะมีตัวแทนของผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยนะคะเข้ามาเป็นสมาชิกกันแล้วก็เวลาใครมีปัญหาอะไรเนี่ยก็ส่งผ่านนะคะมายังจังหวัดแล้วเดี๋ยวก็จะส่งมาที่ส่วนกลางเดี๋ยวก็จะมีการพูดคุยผลักดันกันแล้วก็เรื่องที่เราพูดคุยกันเนี่ยก็คือการเตรียมตัวนะคะที่จะมีรัฐบาลใหม่ขึ้นมาซึ่งแน่นอนนะคะว่าถ้าหากว่าเป็นคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เนี่ยได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30เนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกับสมาพันธ์ SME ไทยเมื่อ2วันที่แล้วนะคะก็มีการนำเสนอตั้งแต่เรื่องของการปลูกเศรษฐกิจฐานรากนะคะเรื่องของปัญหาต้นทุนของผู้ประกอบการนะคะการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะคุณผู้ฟังมีการพูดถึงขีดความสามารถนะของเศรษฐกิจของบ้านเรานะคะแล้วก็มีเรื่องของการแก้กฎหมายของผู้ประกอบการที่บางส่วนกฎหมายอาจจะเป็นอุปสรรคทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถเข้าถึงนะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะทั้งหมดทั้งมวลนะคะจริงๆไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดไหนนะคะทางสมาพันธ์ SME ไทยเนี่ยก็อยากจะสะท้อนปัญหานะคะให้ทุกท่านช่วยกันแก้ไขเราก็หวังว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะโตได้กว่านี้นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารบ้านเมืองของเรากันบ้างเมื่อกี้อัปเดตเรื่องของกกต.เนี่ยเตรียมจะประกาศรับรองว่าที่ส.ส.แต่ละท่านกันถ้าไม่ผิดพลาดก็น่าจะเป็นสัปดาห์หน้านะคุณผู้ฟังและยังมีเรื่องของงบการเงิน ITV ของคุณพิธาอีกนะแล้วก็มีเรื่องของปปช.กันต่อนะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามกันค่ะข่าวเท็จข่าวลวงข่าวหลอกขอบอกว่าห้ามแชร์ห้ามแชร์ข่าวสร้างสรรค์ข่าวสร้างสุขข่าวสร้างสามัคคีข่าวดีๆต้องรีบแชร์รีบแชร์เราต้องใส่ใจและให้ความสำคัญในการใช้โซเชียลมีเดียทุกการกดไลค์กดแชร์ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวเองและผู้อื่นนะจำไว้ถ้าเราทุกคนรู้เท่าทันและใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ย่อมเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้สื่อให้กับคนทุกเพศทุกวัยในสังคมอาเซียนประชาคมแห่งโอกาสโอกาสที่ไทยจะพัฒนารถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือ EV หนึ่งในนวัตกรรมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโอกาสที่ไทยจะเดินหน้ามาตรการจูงใจส่งเสริมการลงทุนพร้อมรับการเป็นผู้นำอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตเพื่อก้าวสู่การเป็นฐานการผลิตและชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียนอาเซียนประชาคมแห่งโอกาสก
การมีชีวิตยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาเตรียมความพร้อมไม่ต้องเดี๋ยวเพราะเผลอแป๊บเดียวก็สูงวัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่เสมออย่าปล่อยสมองต้องทันสมัยวางแผนสูงวัยอย่างมีคุณค่าพึ่งพาตนเองได้ด้วยการมีสุขภาพดีมีเงินออมเตรียมพร้อมบ้านปลอดภัยและเตรียมกายใจสู่วัยผู้สูงอายุท่านกำลังฟังรายการสมรภูมิข่าว 92.5 โดยปรเมศผู้โตและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสิบสี่นาฬิกา42นาทีนะคะสมรภูมิข่าว 92.5 ค่ะเดี๋ยวแวะทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยเนาะเจอกันตั้งแต่ต้นรายการนะคุณรจนานะคะสวัสดีค่ะบอกว่าสวัสดีค่ะคุณแอนและทีมงานนะคะส่งสติกเกอร์มาให้โอ้พี่รจนาบอกแชร์ให้แล้วขอบพระคุณนะคะคุณปฐวิทย์บอกว่าสวัสดียามบ่ายครับพี่แอนฟังจากสุไหงโกโลกเสียงดังฟังชัดเจนขอบพระคุณค่ะคุณปรมินทร์นะส่งสติกเกอร์ให้คุณคมสันด้วยนะคะคุณยาย่าใจดีค่ะคุณปฐวิทย์บอกชอบฟังรายการสมรภูมิข่าว 92.5 มากๆค่ะประจำอย่างคุณสุเทพนะก็แวะส่งสติกเกอร์มาให้นะแล้วบอกว่าสวัสดีครับคุณแอนพร้อมกับทีมงานฟัง AM อยู่ที่อำเภอเมืองราชบุรี891ชัดเจนดีนะคะแล้วก็มีคุณแอดนะคะค่ะประจำเช่นเดียวกันบอกสวัสดีครับนะบ่ายนี้กรุงเทพฟ้าครึ้มๆอากาศอบอ้าวแต่ว่าที่สถานีเนี่ยเริ่มครึ้มแล้วดิฉันว่าอีกแป๊บนึงฝนจะตกแล้วนะคุณผู้ฟังเอามากันที่ข่าวของปปช.นะคุณผู้ฟังทางคุณนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลค่ะเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เนี่ยพูดถึงการถือหุ้นสื่อของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลนะคะที่มีการเตรียมเอกสารกับรายละเอียดยื่นกับปปช.ว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบต้นฉบับของเอกสารหรือว่าสำเนาก่อนนะคะแต่ว่ากรณีนี้ค่ะเนื่องจากเป็นเอกสารตั้งแต่ปี50นะปีนี้ปีอะไรปี66คุณผู้ฟัง16 15 16ปีที่แล้วอะค่ะซึ่งโดยปกติในเอกสารทางราชการเนี่ยเขาจะต้องทุก10ปีเขาต้องทำลายอ่ะอาจจะเป็นความยากลำบากในการตรวจสอบนะเบื้องต้นก็ทราบว่ากำลังหากันอยู่ค่ะปัจจุบันก็ได้รับการแจ้งจากศาลฎีกาเรื่องแต่งตั้งให้นายพิธาเป็นผู้จัดการมรดกหุ้นโดยไม่ได้มีผู้ใดคัดค้านนะคะแล้วก็หุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของมรดกเท่านั้นแต่รายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูกันว่าในพินัยกรรมมอบมรดกใดให้กับผู้ใดบ้างเพราะนายพิธาอาจจะเป็นเพียงผู้จัดการมรดกที่ทำหน้าที่แบ่งมรดกให้กับทายาททางพินัยกรรมนะคะย้ำว่าปปช.มีหน้าที่ดูเพียงแต่วันเวลาที่รับบัญชีว่ามีทรัพย์สินหนี้สินเท่าไหร่ที่ต้องยื่นให้ตรวจสอบรวมถึงตรวจสอบว่ามีพินัยกรรมจริงหรือไม่และในรายละเอียดก็จะต้องโอนพินัยกรรมให้กับใครบ้างนะคะมีการเจาะจงไหมอีกกรณีหนึ่งก็คืออาจจะไม่มีพินัยกรรมนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้ระบุชัดเจนว่าใครเป็นผู้รับมรดกอีกทั้งวันที่หัวหน้าพรรคก้าวไกลเนี่ยเข้ามาดำรงตำแหน่งอยู่ในช่วงระยะเวลาที่ต้องยื่นเอกสารอยู่ในฐานะเป็นผู้จัดการมรดกด้วยหรือไม่ขณะนี้ยังไม่สามารถให้รายละเอียดเพิ่มเติมได้เพราะว่าคุณพิธายังไม่ได้ยื่นเอกสารเข้ามานะคะกำหนดต้องยื่นก็คือ18มิถุนายนนี้ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้16 17 18ก็คือวันอาทิตย์อาจจะให้วันจันทร์19นะคะเลขาธิการปปช.ก็บอกว่าหากว่าเป็นผู้จัดการมรดกจะขาดคุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าเป็นส.ส.หรือเปล่าเรื่องนี้นะคะท่านเลขานิวัฒน์ชัยก็บอกว่าเป็นไปตามกระบวนการของประมวลกฎหมายอาญามาตรา151ต่อไปนะคะในขณะที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคุณผู้ฟังคุณทศพลทังสุบุตรค่ะอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็เปิดเผยนะคะว่าตามที่ได้ปรากฏข่าวเกี่ยวกับบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนโดยเฉพาะประเด็นการนำส่งงบการเงินตามแบบสบช.3แล้วก็รายละเอียดอื่นๆกรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอชี้แจงนะคะว่าการนำส่งงบการเงินตามแบบสบช.3การจัดทำและส่งงบการเงินของนิติบุคคลนั้นเป็นไปตามพ.ร.บ.การบัญชีพ.ศ.2543นะคะโดยการยื่นงบการเงินเนี่ยเป็นไปตามหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการที่อธิบดีกำหนด
ทั้งนี้การนำส่งงบการเงินให้กับกรมเป็นการแสดงถึงผลประกอบการและสถานะ ทางการเงินของนิติบุคคลเพื่อให้สาธารณชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ค่ะไม่ใช่การยื่นจดทะเบียนแต่อย่างใดนะคะส่วน สถานะของ ITV เนี่ยปัจจุบันมีสถานะดำเนินกิจการอยู่ไม่ได้มีกฎหมายกำหนดนิยามเอาไว้นะคะแต่เป็นการระบุให้ทราบว่าเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งมาตามกฎหมายยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นสถานะอื่นใดดังนั้นจึงเป็นการบอกว่านิติบุคคลได้ถูกจัดตั้งและมีตัวตนอยู่ตามกฎหมายแต่ก็ไม่ได้หมายความว่านิติบุคคลนั้นเนี่ยจะมีการทำกิจการหรือประกอบกิจการทางการค้าใดในความเป็นจริงอยู่หรือไม่ซึ่งหากมีการประกอบกิจการในลักษณะใดเนี่ยก็จะแสดงข้อมูลผลการดำเนินการและฐานะทางการเงินในงบการเงินนั้นค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะ ในขณะที่บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคุณผู้ฟังตอนนี้ก็ยังมีบางส่วนนะคะที่ยื่นเข้ามาแล้วแต่ว่ายังมีบางส่วนที่ยังไม่ได้ยื่นแต่ก็ยังไม่ได้ผิดนะคะเพราะว่าเขาก็มีการขยายระยะเวลาให้อีกสักระยะหนึ่งนะคะมาดูข้อมูลเพิ่มเติมวันนี้นะคะทางปปช.เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนี่เป็นข้อมูลเปิดเผยอยู่แล้วนะคุณผู้ฟัง104รายกรณีที่พ้นจากตำแหน่งนะคะเมื่อวันที่20มีนาคมนะก็จะขอหยิบยกมาบางท่านก็แล้วกันคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์นะคะส.ส.มีทรัพย์สินกว่า41ล้านบาทค่ะเป็นของผู้ยื่นนะคะ28ล้านบาทเป็นของคู่สมรส13ล้านบาททรัพย์สินส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ดินนะคะเป็นเงินฝากโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างหนี้สินก็มี8ล้านอันนี้คุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์นะคะต่อมาที่คุณองค์อาจคล้ามไพบูลย์ค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะมีทรัพย์สินกว่า60ล้านค่ะไม่มีหนี้สินส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินของคู่สมรส45ล้านบาทนะคะและมาจากเงินลงทุนกว่า19ล้านบาทมีที่ดินรวม6แปลงเป็นโฉนดที่ดินที่ปราจีน2แปลงนะกับกรุงเทพด้วยอีก4แปลงรวมมูลค่านะ11ล้านค่ะขณะที่ทรัพย์สินของตนเองมีกว่า13ล้านบาทเอามาดูคุณชวนหลีกภัยนะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเช่นเดียวกันมีทรัพย์สินกว่า13ล้านบาทไม่มีหนี้สินทรัพย์สินส่วนใหญ่นะคะเป็นเงินฝาก6บัญชีค่ะจำนวนกว่า10ล้านมีที่ดิน1แปลงเป็นที่ตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะคะจำนวน1ล้าน2แสนบาทแล้วก็เป็นทรัพย์สินอื่นๆอีก1ล้าน4หมื่นบาทนะคะคุณผู้ฟังคนต่อมานายชินวรบุญเกียรตินะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีทรัพย์สินกว่า38ล้านบาทค่ะเป็นทรัพย์สินของผู้ยื่นนะ19ล้านค่ะเป็นของคู่สมรส18ล้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างนะคะทรัพย์สินอื่นๆและที่ดินค่ะหนี้สินเนี่ยนะเป็นของคู่สมรสกว่า 950,000 บาท 900,000 ไม่ถึงล้านนะคุณผู้ฟังเป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่นๆนะคะอันนี้คือม้วนจบของปชป.รายงานเท่านี้มากันที่พลังประชารัฐกันบ้างนะคุณสันติพร้อมพัฒน์ค่ะคุณสันติพร้อมพัฒน์เราก็มีข้อมูลจากปปช.ที่เปิดเผยแล้วนะคะว่ามีทรัพย์สินกว่า18ล้านบาทเป็นของตนเอง7ล้านค่ะของคู่สมรสนะคะ11ล้านบาททรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากเงินฝากนะที่ดินยานพาหนะค่ะมีหนี้สินกว่า1ล้านบาทส่วนใหญ่ก็เป็นหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือและเงินเบิกเกินบัญชีนะคุณผู้ฟังพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเสรีรวมไทยมีทรัพย์สินกว่า131ล้านบาทไม่มีหนี้สินทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นที่ดินนะคะ63แปลงค่ะรวมมูลค่ากว่า44ล้านนะคะเงินให้กู้ยืมจำนวน38ล้านค่ะและมีเงินฝาก7บัญชีนะคะรวมกว่า17ล้านค่ะวันนี้ก็ยกตัวอย่างมาให้นะสำหรับท่านที่มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินเรียบร้อยนะคะนี่เป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังที่ทำให้คนที่จะเข้ามาเล่นการเมืองเนี่ย
ต้องพิจารณาเพราะว่าจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินต่อทางปปช.ก็เลยมีบางท่านนะคะไม่เป็นส.ส.ไงไม่เป็นส.ส.นะคะก็เลยไม่ได้มาช่วยงานรัฐบาลนะบางท่านก็ไม่อยากจะเปิดเผยเรื่องของบัญชีทรัพย์สินหนี้สินนะคะแต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดว่าใครที่เล่นการเมืองนะคะไม่ว่าจะเป็นการเมืองข้าราชการประจำข้าราชการการเมืองนะก็ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามีคนถามว่าคุณพิธายังไม่ได้ยื่นคือเขาขยายระยะเวลาให้นะคุณผู้ฟังยังมีเวลาไม่ยื่นก็ยังไม่ผิดนะคะยังมีระยะเวลาแล้วก็ยังมีอีกหลายคนนะคะนี่ไงเห็นว่าว่าที่นายกที่30ยังรอสักพักใช่ปปช.ก็บอกว่าก็เดี๋ยวจะรอดูเรื่องของหุ้นไอทีวีของคุณพิธาเนี่ยที่รอเขายื่นมาก่อนแต่ตอนนี้เขายังไม่ยื่นนะคะเนี่ยก็ต้องลุ้นกันนะคุณผู้ฟังกรณีของ กรมสอบสวนคดีพิเศษกันบ้างนะคุณผู้ฟังกรมสอบสวนคดีพิเศษเคยมีอธิบดีชื่อทาริศเพ็งดิษนะคะคุณผู้ฟังคุณทาริศเพ็งดิษเนี่ยตอนนี้ก็เป็นผู้ต้องหานะคะล่าสุดมีการส่งทนายความขอเลื่อนการฟังคำพิพากษาของศาลฎีกาค่ะคดีนี้นะคะนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะตอนนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะกับนายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นนะคะตอนนั้นเนี่ยก็มีเหตุการณ์การชุมนุมเกิดขึ้นมีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะคุณผู้ฟังหรือว่าสอชทั้งคุณอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพเป็นโจทยื่นฟ้องนายทาริศเพ็งดิษอดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะและอดีตหัวหน้าชุดสอบสวนคดีการเสียชีวิตของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐนะคะคือพันตำรวจโทวรรณพงษ์โคชรักษ์ค่ะก็เป็นเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองเมื่อปี53นะคะพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำร้อยตำรวจเอกปิยะรักษ์สกุลในฐานะพนักงานสอบสวนนะคะก็ไล่ตั้งแต่คุณทาริศจนถึงตำรวจเนี่ยก็จำเลย1 2 3 4ในความผิดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบค่ะเป็นเจ้าพนักงานสอบสวนกระทำการโดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับโทษทางอาญาซึ่งในขณะนั้นเนี่ยนายทาริศกับพวกแจ้งข้อหาดำเนินคดีนายอภิสิทธิ์กับนายสุเทพฐานสั่งฆ่าประชาชนในการสลายม็อบแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติเมื่อปี53นะคะโดยนายทาริศค่ะก็ให้เหตุผลในการเลื่อนขอฟังคำพิพากษานะคะว่ามีอาการป่วยนะคะเวียนศีรษะด้วยค่ะมีอาการบ้านหมุนอย่างกระทันหันและเป็นลมหมดสติด้วยนะคะเป็นเหตุให้ต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะศาลอาญาจะส่งเรื่องให้ศาลฎีกาวินิจฉัยภายในวันนี้นะคะและจะมาแจ้งคำสั่งผลวินิจฉัยของศาลฎีกาค่ะคุณผู้ฟังซึ่งก็ในระหว่างที่เราจัดรายการเนี่ยก็น่าจะมีการแจ้งผลทางศาลฎีกานะเดี๋ยวช่วงของข่าวเย็นอาจจะมีการรายงานกันนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคุณผู้ฟังอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็เป็นประเด็นของดราม่ารองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะคุณผู้ฟังคือทางท่านรองสำนักพุทธเนี่ยกล่าวหาบอกพรรคที่ได้คะแนนเยอะไม่อุดหนุนศาสนาซึ่งต่อมานายวิโรจน์ลักษณะอดิศรนะคะว่าที่ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลเนี่ยก็มีการโพสต์คลิปลงใน Facebook นะคะก็เป็นประเด็นดราม่าก็มาอีกล่าสุดทางนายอินทพรจันเอี่ยมนะคะรองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้นะคะบอกว่าจากที่ท่านรองไปบรรยายในเวทีเสวนาซึ่งเป็นโครงการของปปช.ร่วมกับวัดประยูรนะคะในฐานะที่เป็นส่วนเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งก็ต้องขอเรียนว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นเวทีเชิงวิชาการนะคะก็มีการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านมาบรรยายในหัวข้อความเป็นอยู่อย่างพอเพียงต้านคอร์รัปชันบทบาทของหน้าที่สำนักพุทธเนี่ยเราเป็นส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนก็แล้วแต่ที่มาบริหารประเทศก็ต้องดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลนั้นเรื่องการเมืองก็เป็นหลักอยู่แล้วว่าข้าราชการเนี่ยจะต้องวางตัวเป็นกลางส่วนที่รองผอ.ได้บรรยายไปเนี่ยอาจจะเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลเพราะว่าเป็นเวทีที่ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่านออกมาแสดงความเห็นกันนอกจากนี้นะคะต้องดูว่าทางผู้บังคับบัญชาหากมีการสอบถามมาก็จะมีการชี้แจงและจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนก่อนนะคะซึ่งจะมีการชี้แจงข้อเท็จจริงเป็นลายลักษณ์อักษรค่ะนอกจากนี้นะคะนายอินทพรก็ยังบอกอีกว่าตอนนี้เนี่ยทางท่านรอง
ทางท่านรองเนี่ยนะคะก็คนที่เป็นประเด็นในคลิปตอนนี้เนี่ยกำลังประชุมอยู่ไม่สะดวกให้สัมภาษณ์นะคะเพราะว่าเห็นตอนประชุมเนี่ยก็ดูลักษณะไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่อันนี้เป็นช่วงที่ผู้สื่อข่าวสำนักหนึ่งนะคะโทรเข้าไปสัมภาษณ์นะคะท่านรักษาราชการแทนผอ.สำนักพุทธนะคุณผู้ฟังมีข่าวดีเรื่องของสุขภาพมาฝากกันนะคะเชิญชวนนะคนไทยทุกท่านค่ะที่มีอายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปใครถึงแล้วบ้างคะคุณผู้ฟังจะบอกข่าวค่ะใครอายุ35ปีแล้วเนี่ยใครไม่เคยตรวจเบาหวานเดี๋ยวมีให้ตรวจฟรีนะคะเริ่มตั้งแต่1มิถุนายนแล้วนะกลัวคุณผู้ฟังไม่รู้ดิฉันมาบอกต่อเพราะว่าโครงการนี้มีไปจนถึง28กุมภาพันธ์ปีหน้าเลยนะคุณผู้ฟังโดยสำนักนิเทศระบบการแพทย์ของกรมการแพทย์เนี่ยเขามีป้ายโฆษณาเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปนะคะเข้าไปตรวจเบาหวานแต่ว่าดอกจันหน่อยนะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยตรวจเบาหวานมาก่อนนะคุณผู้ฟังเขาก็จะมีโครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานในประเทศไทยแบบบูรณาการนะคะประเมินความเสี่ยงก่อนมีการให้ทำแบบสอบถามนะคะซึ่งมันก็จะเป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงของคุณนะคะว่าเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวลองติ๊กก่อนการกินการอยู่ของเราเป็นยังไงนะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานนะคะจะใช้วิธีการเจาะน้ำตาลจากปลายนิ้วค่ะคุณผู้ฟังซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะคุณผู้ฟังเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของกรมการแพทย์ก็ได้นะคะสำนักนิเทศระบบการแพทย์ของกรมการแพทย์หรือโทรไปที่เบอร์นี้นะคะ025906359 025906359โครงการนี้มีจนถึงปีหน้าเลยนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้หมดเวลาของสมรภูมิข่าว 92.5 แล้วนะคะเดี๋ยวตอนเย็น 5 โมงเย็นเราเจอกันอีกครั้งหนึ่งในรู้ทันข่าว 92.5 วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ